วันนะเมื่อกลางวันที่เยาวราชกินอาหารเราเลี้ยงอาหารก่อนวันนี้เรามากินข้าวกันที่ตรงนี้อยู่ข้างๆวัดนะข้างๆวัดมังกรเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะเข้าไปไหว้ขอพรกันข้างเล่นน้ำไม่เล็กมาไปไหว้ตรงกลางโบสถ์นะองค์พระประธานขอพรเข้าไปหรือจะอธิษฐานโดยรวมเลยก็ได้เจ้าแม่กวนอิมโชคลาภสุขภาพความรักได้ทั้งหมดเลยนะส้มขนมลากลับไปกินด้วยนะดวงเรื่องอะไรทำไมเราไหว้พระแม่ก็ตามลูกศรสีแดงไม่แล้วเสริมดวงอ่ะอันนี้คืออะไรนี่ชุดไหนผมดวงไปก่อนทางนี้ทางเข้าไปแก้ปีชงนะคะแต่ไม่ได้พาโอ้โหสวยมากว่าทำพัฒนาหารตลอดปีเพื่อประกอบพิธีถวายพุทธบูชาเพื่อให้หลวงตาจินผู้มีธรรมท่านถวายพัฒนาหารมาสิริราชแก่พระสงฆ์ตลอดปีพุทธศักราช2566เป็นอาจารย์ท่านศาสนาคาริยาและสาธุชนผู้นั่งทำเป็นอิทธิฤทธิ์อุดมผลแห่งแรงกายใจอิสระสงบเป็นสุขสูงมากอ่ะไป
คนเยอะมากนะทุกคนดูนะไม่ได้อาจจะไม่ได้บอกอะไรนะเพราะไม่ได้ก็ไม่รู้รายละเอียดออกใช่ไหมคนเยอะมากทำบุญมันมีหลายอย่างเนาะขอขมากรรมก็มีต้องรอเลยแป๊บเดียวไม่เป็นไรมันมีถ้าเราไม่ได้จุดเทียนไม่เป็นไรเหรอแล้วแล้วแต่เราแล้วมันมีเข้าบูชาสิริมงคลไม่เป็นไรหรอกไหว้แล้วดีแล้วลูกล้างมือหน่อยเลขหนึ่งโอ้ยเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะทางออกเนาะทำบุญไหว้พระขอพรเดินตามลูกศรสีแดงห้องน้ำเลี้ยวขวาครับทำบุญไหว้พระขอพรเดินตามลูกศรสีแดงห้องน้ำเลี้ยวขวาครับทำบุญกระหม่อมแก้ผีตกเดินตามลูกศรสวยมากโอ้ยสวยมากสวยมากครั้งแรกเนาะอันนี้เสมือนบ้านเราเลยเรียกส้มมงคลเนาะThe next station, Pekka Sen, please doors open on the left.